ัปดาห์ที่แล้วเราได้ต้อนรับแชมป์20สมัยคนที่14ของดวลเพลงชิงทุนปีใหม่เกษตรกรสาวชาวอุบลปีใหม่แชมป์20สมัยซึ่งปีใหม่มาเวทีแห่งนี้เพื่อจะมาคว้าทุนไปปิดหนี้นาข้าวให้ครอบครัวและนั่นส่งผลให้เธอได้รับเงินทุนคูณ2รวมทั้งสิ้น 490,000 บาทวันนี้แชมป์20สมัยจะต้องมาเจอกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจแกร่งขอมาคว้าทุนซ่อมรถขายลูกชิ้นก็ย้ายลกล่างมาอยู่ลพบุรีกันหมดทั้งบ้านเลยมาทำอะไรก่อนนะอย่างแรกเด็กเสิร์ฟก่อนจ้ามันเป็นเด็กเสิร์ฟทีแรกก็มาอยู่มาก็หัดร้องเพลงค่ะหัดร้องเพลงแล้วก็พอจะได้เป็นนักร้องสักนิดนึงสักนิดนึงก็ลูกมาเสียชีวิตเกิดเหตุการณ์อะไรกับลูกขึ้นมารถชนค่ะวินาทีนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็หนูก็จูงมือลูกไปแล้วไม่รู้ว่าหลุดปล่อยมือลูกตอนไหนอยู่กับมือนี่แหละใครค่ะอ่าฮะไปไม่รู้ว่าไปแบบไหนเลยแต่ยินแต่เสียงดังปุ้งโอ้ยเป็นสิ่งของผู้มองว่าน้องบ่มีค่าทิ่มไปทิ่มมาเปลี่ยนมือมันเป็นเพลงที่มันต้องเจ็บอะค่ะปีใหม่มันเหมือนอยากเจ็บกว่านี้อีกนิดนึงแบบรู้สึกว่าหรือมันเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะมันเพราะนะแต่มันไม่เจ็บสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงโชคทุกความฝันคุณพร้อมเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงครอบครองคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปแล้วไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่แป๊กกี้ศรีธัญญาและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเพื่อนและทุกวันจันทร์แบบนี้ฮะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากนมถั่วเหลืองแลคตาซอยมาแจกคุณผู้ชมในสตูดิโอทุกท่านเลยและที่พิเศษกว่านั้นนะที่ทุกคนได้รับยังเป็นแลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินแร่ธาตุและโปรตีนจากพืชทั้งเบสประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากเอาละฮะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยเพลงจากนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวเท่มากความสามารถน้ำเตยไทดอลมิวสิกวันนี้มากับเพลงอิจฉาแฟนเจ้าเบาะเสริมให้คนที่มาช้าไปเมื่อข้างกายเจ้ามีเขาเป็นยามเฝ้าใจปากปันใดก็เปิดเสียทางอ้ายสอยบุญอ้ายหน่อยเลยได้แค่ลอยซ้อมเบิ่งอยากขอแบ่งเคืองความหักน้ำเจ้าจากหน่อยแต่คนมาหลังความหวังก็คงสิหลุดลอยหัวใจลาลอยยามเห็นเขาต่อยคนงามได้แต่คิดนำบัดยามเขาคำเนื้อเนียนโอ้ยแก้มเนียนเขาคงสิจูบเศร้าคำอ่อนซ้อนแฟนเจ้าผู้เขาได้จับได้คำคงบ่บาปกรรมดอกน้อจะคิดหันหน้าคงบ่บาปกรรมดอกน้อจะคิดหันหน้าถ้าว่าเจ้าบ่พอใจไอ้ขอโทษหลายหากถูกแฟนให้ด้วยสายตาบ่ต้องคิดหลายแค่ไอ้เผลอมองจะผ่านมาแค่อิจฉาเขาพูดได้ควงแขนเธอแค่อิจฉาเขาพูดได้เธอเป็นWe'll be right back.
งลำเพลินมาร้องวันนี้แน่นค่ะเออว่าเป็นไงเราทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาออกแนวเจ้าชู้ซะแล้วเราเนี่ยที่จริงมันเป็นคาแรคเตอร์นะคะเราวางคาแรคเตอร์ตามเพลงใช่ค่ะบริษัทบอกว่าน้ำช่วยทำตัวเจ้าชู้หน่อยได้ไหมไอ้เราก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอคะไม่ใช่ป๊อปจะเป็นไปได้มันเป็นธรรมชาติมากเลยครับเป็นธรรมชาติมากเลยส่วนตัวเพลงนี้น้ำชอบอยู่แล้วค่ะน้ำฟังครั้งแรกตั้งแต่มันยังไม่มีออกมาใน YouTube ค่ะพี่ลำเพลินไปเล่นอยู่ที่มหาสารคามงานบอลลูนอยู่เสริมไทยคอมเพล็กซ์น้ำไปยืนฟังโน้ตแรกของดนตรีน้ำชอบมากชอบทางดนตรีของเพลงนี้มากน้ำก็เลยแบบฟังมาตลอดแล้วก็เลยเลือกมาที่รายการนี้ค่ะชอบทางดนตรีเขาใช่แล้วเนื้อหามันตรงกับชีวิตด้วยหรือเปล่ามันอาจจะสะปากสั่นเธอแล้วปากสั่นนะเราปากสั่นแล้วเราก็เป็นคนดีมีจริยธรรมนะล่าสุดครุศาสตร์บัณฑิตป้ายแดงนะจ๊ะเมื่อเดือนมีนาเพิ่งรับปริญญามารับวุฒิค่ะรับวุฒิมาเป็นยังไงความรู้สึกจบแล้วจบแล้วว้าอย่างเงี้ยมันเป็นความโล่งใจค่ะที่คือแต่ตอนเรียนคือเราคิดว่าเอ๊ะเราจะจบทันเพื่อนไหมมันเป็นความกังวลของเราว่าด้วยความที่เราแบบทำงานด้วยเรียนด้วยแต่ก็ได้ความอนุเคราะห์แล้วก็ความเมตตาจากท่านคณะอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆค่ะที่แบบช่วยเราทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเรียนปีหนึ่งมาจนถึงปีสี่จนจบเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับการทำงานต่อไปนะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะคะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยฮะเฮ้ยล่าสุดฮะรายการของเราได้แชมป์20สมัยคนล่าสุดแล้วฮะแชมป์20สมัยคนที่14ของดวลเพลงชิงทุนนี่ไอ้แผ่นทองนี่ยังรออยู่เลยนะเอาละฮะตอนนี้เธอคนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่490,000 บาทแชมป์20สมัยคนล่าสุดปีใหม่จากอุบลราชธานีครึ่งล้านแล้วเจ๊เป็นไงบ้างบทเพลงมันสร้างมหัศจรรย์ให้กับชีวิตของเราต่อหน้าต่อตาคนไทยทั้งประเทศรู้สึกไงบ้างรู้สึกภูมิใจค่ะที่แบบความสามารถของเรามันทำให้เราหาเงินได้เยอะขนาดนี้จากความฝันเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่นี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตของทุกคนที่รักเสียงเพลงนะฮะเวทีแห่งนี้พร้อมที่จะเป็นบทพิสูจน์ให้คุณได้เสมอวันนี้พร้อมไปต่อไหมคะพร้อมค่ะขอจัดเนียนๆหน่อยนะเพราะวันนี้ฮะครูทาดวนฮะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวยอดนักสู้ที่หาเงินซ่อมรถขายลูกชิ้นฮะคุณนุ่นจากนครสวรรค์เย้สวัสดีค่ะเดี๋ยวตรงนี้เลยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนุ่นนะคะมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชื่อเล่นชื่อนุ่นค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ลพบุรีแล้วค่ะที่แรกทำไร่อยู่ที่บ้านไผ่สาลีแล้วมันการดานค่ะลำบากมากที่บ้านแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ลพบุรีเพราะแม่เสียก็กลับมาอยู่ที่ลพบุรีกันย้ายมาหมดแล้วค่ะอ๋อย้ายถิ่นฐานกันมาที่ลพบุรีมาอยู่ที่ลพบุรีทำไรที่ลพบุรีเหรอจ๊ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านขายต้นไม้ค่ะอ๋อมีอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมจ๊ะจ้ามีอาชีพไอ้ขายลูกชิ้นทอดขายลูกชิ้นทอดโอ้โหขายที่ลพบุรีร้านลูกชิ้นทอดมีโดนลิงกวนบ้างไหมมันเป็นรถพ่วงค่ะเป็นรถพ่วงทีนี้รถพ่วงมันพังก็หยุดขายไปเกือบ2เดือนค่ะอ๋อมันพังเหรอค่ะอาการมันเป็นยังไงล่ะช่วงล่างค่ะห้องล่างมันผุต่อช่วงล่างมันผุใช่มั้ยค่ะขี่ไปแล้วมันมีอาการยังไงมันก็หลุดมันก็หลุดบ้างแล้วมันจะพาของเราเสียหายเนาะใช่ค่ะอยากเก็บต้นทุนตรงนั้นเลยเนาะค่ะอ๋อแล้วก็หยุดเสียรายได้ไปเสียได้เงินเนาะค่ะเอาล่ะวันนี้จะมาเปิดร้านลูกชิ้นกลับมาดังเดิมเรื่องราวของพี่นุ่นจ้าทำงานที่ลพบุรีตั้งแต่อายุ37ค่ะแล้วก็อยู่มาที่บ้านกันดารแล้วก็พ่อกับน้องสาวก็ย้ายมาอยู่ด้วยหมดตอนนี้มาอยู่ลพบุรีกันหมดแล้วค่ะจริงๆแล้วแม่มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนค่ะคือว่าคนโตยังอยู่แล้วคนกลางเสียชีวิตไปเมื่อตอน4ขวบอุบัติเหตุรถชนค่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กแล้วก็หลานอีก2คนตอนนี้แยกทางกับสามีได้ 6-7 ปีแล้วค่ะตอนนี้เขาก็เป็นพ่อรับผิดชอบลูกค่าเทอมค่าเรียนของลูกอยู่ค่ะแต่ก็แยกทางกันงานแรกที่เข้ามาทำอยู่ที่ลพบุรีนะคะอยู่ร้านอาหารเข้ามาอยู่ที่ร้านปรารถนาอยู่ได้ 3-4 ปีค่ะก็มาช่วยเจ้านายทำ
เสิร์ฟด้วยล้างจานด้วยแล้วก็เขาก็จะหัดให้ร้องเพลงพอร้องได้สักนิดสักหน่อยเขาก็จะหัดให้ขึ้นเป็นบางรอบอะค่ะพอจะได้เป็นนักร้องเต็มตัวก็อยู่ที่ร้านอาหารและที่เมกเกตขัดข้องลูกประสบอุบัติเหตุโดนรถชนและทีนี้ก็ทำงานไม่ได้นานมากเลยค่ะดูเป็นปีค่ะทีนี้เป็นหนี้เป็นสินเข้าเลยตั้งหลักใหม่ก็ต้องคือต้องหางานทำคือมาปัดสมัครที่ร้านต้นไม้นี้ก็คือได้เจ้านายดีก็คืออยู่ยาวเลยค่ะค่ะเขาได้เจ้านายดีหมายถึงว่าเขาก็ดูแลเวลาตังค์ไม่พอใช้แล้วก็เบิกล่วงหน้าอะไรก่อนเนี่ยค่ะเขาจะออกตำรองไปให้ก่อนเนี่ยแล้วก็ถ้าทุนลดความทุกข์ไปได้นิดนึงเดี๋ยวก็รอไปหากู้หนี้ยืมสินเขาอะค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ก็อยู่เหมือนเดิมหน้าที่ของลูกจ้างแต่ละวันนะคะมาถึงก็จะลดต้นไม้จะลดต้นไม้เสร็จแล้วก็มาทำงานในครัวให้เขาลูกเจ้านายแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานแล้วก็จะมีดูหมาดูแมวพอเสร็จเที่ยงปุ๊บแล้วเราก็จะนั่งพักนิดนึงแล้วก็กินข้าวกินปลาแล้วก็จะทำงานต่อก็จะทำถอนหญ้าหรือว่าตัดต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะทุกวันก็จะมาทำงาน2โมงเช้าค่ะ2โมงเช้าแล้วก็จะเลิกงาน6โมงเย็นแล้วก็จะกลับบ้านปิดร้านกลับบ้านนอกจากงานประจำแล้วก็จะมีพิเศษทำรายได้พิเศษก็คือไปขายลูกชิ้นทอดตอนเลิกงาน6โมงเย็นแล้วค่ะก็เอาเกี๊ยวลูกชิ้นไว้แล้วก็จะไปขายตอนเย็นก็ถึง 4-5 ทุ่ม 4-5 ทุ่มแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะเข้าบ้านเก็บของล้างแล้วก็พักผ่อนทำต้องมีงานบ้านก็ทำงานบ้านอยู่ภาระมันเยอะค่ะมันไม่ทันไอ้รายจ่ายมันมากกว่ารายได้ที่ได้รับมาวันที่ที่ทำงานก็พอได้รับก็พอได้ค่าบ้านค่าน้ำเข้าไปพอค่าบ้านค่าน้ำเข้าไปก็คือตรงนี้หมดเลยค่ะแต่ที่ว่าเราไปขายลูกชิ้นก็คือจะใช้หนี้เขานอกๆที่เรานอกระบบมั่งอะไรมั่งใช้หนี้ที่นอกระบบแล้วก็จะมีที่คอยยืมเข้ามาอะไรเงี้ยของพี่ของน้องมั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังไม่พอบางครั้งก็ค้างค่าของเขาแต่ก็ต้องเราได้มาขายได้มาก็ต้องไปจ่ายเขามั่งเก็บไปกินมั่งนิดหน่อยค่ะพอเงินเดือนไม่ค่อยจะเหลือตอนนี้ก็ยังไม่มีทุนเท่าไหร่ก็คือจะขอทุนไปซ่อมรถพ่วงดีๆแล้วก็จะได้ออกไปขายของได้ขายของแล้วมีรายได้ขึ้นมาเราจะได้ช่วยเหลือครอบครัวได้ค่ะแล้วก็จะมีทุนได้ไปใช้จ่ายเขาใช้หนี้ใช้สินเขาตอนนี้ก็ขอกำลังใจจากครอบครัวนะคะลูกหลานแล้วก็เจ้านายในคนในครอบครัวแล้วค่ะตอนนี้จะมาหาเงินทุนนะคะซ่อมรถพ่วงแล้วก็เพื่อจะได้ไปขายของได้กลับมาขายลูกชิ้นได้เหมือนเดิมนะคะสู้ๆค่ะโอ้ตอนอยู่นครสวรรค์มันกันดานมากเลยเหรอคะใช่ค่ะมีที่อยู่เยอะไหมก็มีของแม่มี36ไร่ค่ะแต่ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอ๋อมันจะเป็นป่าก้อนหินเยอะเงี้ยอ๋อก้อนหินเยอะแต่แม่ก็พอแม่เสียแล้วก็ย้ายมาอยู่ลพบุรีกันชนประธานเข้าถึงไหมที่ไม่ถึงเลยค่ะโอ้ไม่ถึงเลยไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้อ๋อมันก็เลยก็ขัดสนบ่อน้ำจ่าบ่อน้ำก็ต้องขุดตักเอาไม่มีประปาไม่ถึงค่ะอ๋อย้ายที่อยู่ดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ที่ไปทำอะไรล่ะก็ตอนนี้ก็ที่แรกเขาเช่าค่ะที่แรกจะเช่าแล้วทีนี้มันทีเข้ามันไม่มีค่ะแล้วทีนี้เขาก็ไม่มีคนเช่าตอนนี้ก็ปล่อยล้างไว้ก็ย้ายลกลากมาอยู่ลพบุรีกันหมดทั้งบ้านเลยมาทำอะไรก่อนนะอย่างแรกเด็กเสิร์ฟก่อนจ้ามาเป็นเด็กเสิร์ฟที่แรกก็มาอยู่มาก็เขาหัดร้องเพลงค่ะหัดร้องเพลงแล้วก็พอจะได้เป็นนักร้องสักนิดนึงก็ลูกมาเสียชีวิตค่ะก็เลยหยุดร้องไปพบมันไปไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรกับลูกขึ้นมารถชนค่ะวินาทีนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็หนูก็จูงมือลูกไปแล้วไม่รู้ว่าหลุดปล่อยมือลูกตอนไหนอยู่กับมือนี่แหละใช่ค่ะอ่าฮะไม่รู้ว่าปล่อยมือลูกไปตอนไหนแล้วทีนี้รู้สึกตัวว่าห่วงลูกบ้องแงะหาก็ไม่เจอแล้วค่ะไปไม่รู้ว่าไปแบบไหนเลยได้ยินแต่เสียงดังปุ้งโหลังจากนั้นไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นอันทำมาหากินก็พอไปทำงานก็พอไปร้องได้นิดนึงก็มันจุกหน้าอกกันเราต้องลาเขากลับบ้านก็เลยหยุดไปพักนึงค่ะหยุดอย่างนั้นอยู่นานแค่ไหนเกือบปีค่ะเป็นหนี้เป็นสินเขาเลยต้องตั้งหลักใหม่เพราะว่าต้องมาสู้เพราะว่าลูกที่ยังอยู่นี่จะต้องดูแลครอบครัวค่ะมันไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับคุณแม่เพียงคนเดียวนั้นผมเชื่อว่านี่คือความเจ็บปวดของทั้งครอบครัวมันเร็วเหลือเกินสิ่งที่ทำให้ตั้งหลักได้ก็คือลูกที่ยังอยู่ค่ะหันไปมองเขาค่ะหันไปมองเขาเราต้องสู้ต่อค่ะฮึบขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มาหางานทำที่ร้านต้นไม้นี่ค่ะแล้วก็มาสมัครงานก็คือหยุดร้องเพลงไปเลยค่ะมาสมัครร้านที่ร้านต้นไม้ก็คือได้เจ้านายดีก็อยู่ยาวเลยค่ะแต่ว่าเงินเดือนที่ได้ก็แค่พอค่าใช้จ่ายถูกต้องไหมส่งบ้านแล้วก็ค่าน้ำเข้าไปค่ะหมด
จ้ะเออหมดแล้วมันก็ต้องหาที่เสริมจ้ะอ๋อขายลูกชิ้นปิ้งไอ้ลูกชิ้นทอดเนี่ยเนาะค่ะอาการมันเป็นยังไงล่าสุดที่มันออกอาการเนี่ยแล้วเราแบบโอ้ยมันต้องปิดแล้วร้านลูกชิ้นไปไม่ไหวแล้วครับจริงรถมันเสียแล้วทีนี้มันก็ข้างล่างมันเป็นช่วงข้างล่างมันผุอะฮะอ๋อต้องใช้เงินทุนเยอะไหมในการซ่อมเนี่ยจ้ะขอสัก 30,000 นะคะสัก 30,000 เนาะ 30,000 นี่ก็จะได้ทุนของตัวเองด้วยไปต่อได้อีกยาวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างน้องหนามเตยก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็เก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีใครห้ามได้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไหมแต่สิ่งที่เราทำได้คือต้องผ่านมันไปเพื่อคนที่อยู่ต่อซึ่งคุณแม่ทำได้ค่ะวันนี้คุณแม่เก่งมากๆวันนี้ก็เวทีนี้เป็นของคุณแม่นะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่นุ่นพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะขอ1เพลงฮะ1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงทรงฮักทรงแฮงค่ะจากพี่นุ่นครับไปกินแกงหน่อไม้อยู่บ้านเลยค่ะคุณแม่เป็นไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมคะไ
โอ้ร้องเพลงอีสานชัดมากเลยชื่นชมนะคะขอบคุณมากคุณแม่ร้องเพราะมากเลยก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับพี่บีครับชอบพี่นุ่นนะกับการสู้ชีวิตนะครับในวันที่เจอวิกฤตแม้ทั้งปัจจุบันก็ยังเจอวิกฤตกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือการต้องดูแลครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีมากสำหรับการต่อสู้วันนี้นะครับผมอยากจะเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจพี่นุ่นตลอดไปนะครับผมขอบคุณมากค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้นี่คือร้องออกมาได้เป็นธรรมชาติมากกับแก้วเสียงที่เปล่งออกมานะครับแล้วก็แก้วเสียงมีเสน่ห์มากแล้วก็วันนี้ก็เข้าใจทุกอย่างวิธีการร้องส่วนข้อด้อยในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องของเวลาร้องออกมาพี่นุ่นร้องออกมามันขึ้นจมูกตลอดเส้นทางเลยมันก็เลยบางครั้งมันดูฟังชัดบ้างไม่ชัดบ้างส่วนอารมณ์เพลงผมยกให้นะว่าอารมณ์เพลงออกมาได้ธรรมชาติมากก็มีข้อที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในเรื่องลูกคอที่เก็บยังไม่ค่อยละเอียดแค่นั้นเองครับผมขอบคุณพี่ครับพี่นุ่นอาจจะมีเสียงขึ้นจมูกบ้างแต่คนนี้จมูกตันไปแล้วครับเพ็กกี้ครับเกิดเหตุอะไรอ่ะพี่นุ่นค่ะขออนุญาตถามได้ไหมคะค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นานเท่าไหร่แล้วคะพี่นุ่นตั้งแต่พ.ศ.49ค่ะเป๊กก็เคยได้ยินคำพูดคำนี้อยู่บ่อยๆทุกคนมักจะพูดกันว่าอดีตผ่านไปแล้วใช่ค่ะอดีตผ่านไปแล้วเวลาผ่านไปแล้วแต่ว่าความทรงจำมันยังอยู่เนาะความทรงจำไม่เคยเลือนหายเลยค่ะจะอยู่ติดตัวไปตลอดเลยค่ะเพราะมันเป็นความจำที่เจ็บมากการสูญเสียนี่มันโหดร้ายนะคะที่สุดเลยเห็นเขาบอกว่าเวลาเราสูญเสียคุณแม่มันก็เจ็บปวดที่สุดแล้วแล้วใครก็ตามที่เป็นคุณแม่ที่สูญเสียลูกเขาบอกว่ามันเจ็บปวดหนักมากๆเลยค่ะท่องคำว่าอยู่ให้ไหววันหนึ่งกี่ครั้งคะท่องอยู่ในใจตลอดนะคะต้องอยู่ให้ได้ค่ะต้องอยู่ให้ได้พอเราต้องเดินหน้าต่อค่ะไอ้รถนี่มันต้องซ่อมกี่บาทเหรอคะประมาณ12,000อ่ะเฉพาะรถอย่างเดียวค่ะเอ๊ะก็พอมีตังค์อยู่บ้างแต่น่าจะไม่ถึง12,000แล้วค่ะพี่นุ่นเป๊กช่วยค่ารถได้สัก 3,000 อย่างเงี้ยจะมีความสุขขึ้นสัก 1% บ้างไหมคะใช่ค่ะเป๊กช่วย 3,000 นะพี่นุ่นนะค่าซ่อมรถนะคะขอบคุณค่ะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะพี่นุ่นก็เป็นความเป็นธรรมชาติเลยค่ะจริงใจซื่อสัตย์กับเสียงร้องมากๆเลยนะคะไม่มีการประดิษฐ์ประดอยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะชอบค่ะพี่นุ่นเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หลังจากนี้ขอให้ชีวิตพี่นุ่นครอบครัวลูกหรืออะไรก็ตามแบบช่วยกันประคับประคองครอบครัวไปให้มันมีความสุขที่สุดเท่าที่มันจะมีได้ในแต่ละวันนะคะพี่นุ่นเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณสลาครับอย่างแรกก็คือขอบคุณพี่นุ่นที่มาค่ะเพราะว่าการมาของพี่นุ่นนี่ผมว่ามันมีส่วนต่อกำลังใจอีกหลายๆคนที่ประสบชะตากรรมแบบเดียวกันซึ่งมีเยอะมากนะครับพี่นุ่นคือฮีโร่ของคนล้มคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันไม่มีคำใดปลอบใจกันได้หรอกกับความสูญเสียขนาดนั้นได้แต่โอบกอดกันด้วยกำลังใจนะครับอยากให้พี่นุ่นได้มีความสุขนะครับส่วนเรื่องการร้องเพลงวันนี้ครูชอบการออกเสียงมากเสียงเพราะและเสียงนักร้องเก่าอะวิธีการออกเสียงเป็นโดยอัตโนมัติและก็มีความไพเราะจบอยู่ในตัวจุดอ่อนของพี่นุ่นวันนี้หนึ่งหลักก็คือความไม่มั่นใจค่ะอันที่สองไล่จังหวะไม่ค่อยทันเหมือนว่าร้องไปด้วยแล้วเขาคิดไปด้วยมันก็เลยมีความเนิบอยู่ในวิธีการออกเสียงและตรงไหนไม่มั่นใจมากๆก็ออกเสียงเบาพอเบาปุ๊บมันจะไปจมูกถ้าปากแคบลงมันก็ไปจมูกวิธีแก้ก็ไม่ยากคือร้องให้มันดังๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับซึ่งครูมองว่าถ้าพี่นุ่นผ่านวันนี้ไปได้เนี่ยพี่นุ่นจะร้องเพลงเพราะมากกว่าเดิมเพราะขอแค่ใจมาเท่านั้นเองภาพรวมน่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครูอยากให้พี่นุ่นให้กำลังใจตัวเองให้รางวัลตัวเองในทุกวันแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับเอาใจช่วยครับขอบคุณมากนะคะมาถึงหน้าที่ของแชมป์20สมัยปีใหม่เกษตรกรสาวชาวอุบลวันนี้เธอจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนเพิ่มเติมได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับ
ถามอาการคุณแม่หน่อยดิคุณแม่เพิ่งประสบอุบัติเหตุไปตอนนี้อาการเป็นยังไงออกจาก ICU หรือยังออกจาก ICU แล้วค่ะไปห้องพักฟื้นปกติผู้ป่วยปกติแล้วสื่อสารได้ยังคะสื่อสารได้ค่ะแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแบบฟื้นตัวใช่ต้องมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะค่ะเป้าหมายตอนแรกที่มาที่นี่อยากจะได้เงินทุนไปทำอะไรก็อยากได้ไปปลดหนี้แล้วก็สร้างบ้านที่นาให้แม่ค่ะตอนนี้ปลดหนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเหลือเงินสร้างบ้านค่ะยังไม่ได้มีนี้เท่าไหร่นะ 200,000 ค่ะ 200,000 หายไปตอนนี้บวกมาเกือบ 300,000 ถูกต้องมั้ยใช่ค่ะมันเป็นบ้านได้หรือยังคะเอาขอหลังใหญ่กว่านี้ได้มั้ยคะอยากได้หลังใหญ่กว่านี้เนาะค่ะเอาล่ะเต็มที่นะเต็มที่ทุกอย่างเป็นจริงได้บนเวทีแห่งนี้ขอให้คุณพยายามที่จะไปต่อให้ได้วันนี้ด่านต่อไปขอ1บทเพลงครับเพื่อไปต่อนั่นก็คือเพลงผู้หญิงหลายมือค่ะโอ้เป็นออกแนวเซียนอย่างเงี้ยเหรออ๋อผัวเยอะเหรอครับโอเคครับเข้าใจแล้วผู้หญิงหลายมือครับผมบ่มีค่ะทิ่มไปทิ่มมาเปลี่ยน
ขอบคุณค่ะปีใหม่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับน้ำเตยโอ้โหวันนี้เป็นเหมือนพี่ปีใหม่น็อกเอาท์เลยค่ะเหมือนทุกหมัดของเขามันหนักแล้วมันแน่นมันเต็มมากยิ่งแล้วหนามชอบคำว่าหลายทุกคำที่เขาร้องหลายมือหลายใจแบบนี้ทำได้ดีมากเก็บรายละเอียดดีมากค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับทุกอย่างมันเบาตัวขึ้นนะร้องมันก็เลยผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ความเป็นธรรมชาติผมชอบปีใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาร้องออกมามันไหลออกมาเองเลยสำเนียงแล้วก็ลูกคออะไรเงี้ยก็คือมันสื่อสารแบบเสน่ห์ได้แบบชัดมากนะครับแต่ก็อยากเพิ่มเติมและแก้ไขเพราะว่าเหมือนเข้ามาลึกๆแล้วมันต้องมืออาชีพมากกว่านี้มันต้องฉายแล้วใช่ต้องฉายแล้วชัดแล้วอะไรเงี้ยทำไงก็ได้ให้ขับเสียงออกมาให้ได้ยิ่งอารมณ์เพลงแบบนี้ด้วยเนี่ยเศร้าๆแบบนี้ด้วยมันต้องการน้ำหนักในบางคำที่มันต้องสื่อออกมาให้รู้สึกว่าฉันเจ็บฉันเหงาฉันเศร้ามันบางครั้งมันไม่ได้เสียงเบาอย่างเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่บ้านหนูซ้อมร้องแบบไหนต้องฝึกในระดับของเสียงตัวเองด้วยว่าร้องเบาในแบบนี้ร้องหนักในแบบนี้ในห้องน้ำก็จริงแต่แบบว่าถ้าร้องเบามันจะก้องใช่ไหมครับแต่หนูต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาหน่อยเพิ่มวอลลุ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยอย่าให้ห้องน้ำหลอกเราใช่อย่าให้มันหลอกเราอย่าให้องค์มันหลอกเราอะไรเงี้ยครับหาวิธีกับตัวเองหน่อยครับครับผมขอบคุณครับยังไม่เลิกอีกเลิกแล้วเพราะว่าฟังเพลงนี้แหละเพราะมากแต่มันไม่เจ็บอยากเจ็บฉันอยากเจ็บใครก็ได้เดินมาตบฉันทีเป็นวลีเปรียบเปรยเฉยเราก็เอื้อเฟื้อผู้หญิงด้วยไงแผลพุ่งมาแต่ไกลเลยนะเอื้อมาตั้งแต่นู้นเลยคืออะไรปะคะมันเป็นเพลงที่มันต้องเจ็บอะค่ะปีใหม่มันเหมือนอยากเจ็บกว่านี้อีกนิดนึงแบบรู้สึกว่าหรือมันอัดเพลงนี้อาจจะไม่เหมาะปีใหม่จะต้องเป็นเพลงหวานกว่านี้หรืออะไรอันนี้มันต้องมีความเจ็บมาด้วยมันกลายเป็นว่าเรื่อยมันเพราะนะแต่มันไม่มีลูกที่แบบอุ้ยตรงนี้มันก็นิดนึงในความแบบอารมณ์ที่พี่พีบอกนั่นแหละเนี่ยเพราะมากแต่มันไม่เจ็บค่ะขอบคุณครับยังไงครับคุณสลาครับวันนี้ปีใหม่ก็ร้องเพลงนี้ได้ดีในแง่ของเทคนิคการร้องและก็ความไม่พลาดแต่ความสุดเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องอยากให้มันเป็นซึ่งครูมองว่าเหมือนหนูนี่โดยต้นทุนโดยวิธีการโดยรวมเนี่ยเหมาะกับเพลงบางประเภทแต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกประเภทถ้าเพลงไหนที่มันลูกทุ่งจ๋าๆเนี่ยมักจะร้องดีเสมอโดยธรรมชาติของปีใหม่เลยแต่ถ้ามาทรงสตริงหน่อยทรงป๊อปหน่อยเหมือนโดยต้นทุนเรามันไม่พาไปแน่นอนมันไม่ใช่ข้อห้ามนะลูกแต่เราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเรียนรู้กับมันมากขึ้นปรับเทคนิคมากขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาแต่ถ้าโดยธรรมชาติแล้วนี่เหมือนเหมาะกับเพลงบางประเภทเพลงนี้อยู่ในข่ายที่ไม่ค่อยเหมาะไม่ถึงกับไม่เหมาะซะทีเดียวไม่ค่อยเหมาะเพราะฉะนั้นเวลาร้องนี่ทั้งที่ไม่พลาดเลยแต่เรารู้สึกยังเฉยๆในความรู้สึกอยู่วันนี้เนี่ยถ้าเทียบเรื่องอารมณ์นี่พี่นุ่นได้อารมณ์กระแทกใจกว่าแต่ปีใหม่ก็ได้คำว่าเนียนกว่าเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับและวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแชมป์ของเราวันนี้ผ่านหมุดหมายการเป็นแชมป์20สมัยมาได้ต้องมาเจอกับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจอมแกร่งคนนี้พี่นุ่นจากนครสวรรค์ฮะซึ่งวันนี้ก็ทำผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวแชมป์สู้กลับแต่ยังไม่สุดดูซิว่าผลจะออกเป็นอย่างไรครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากพี่เป๊กกี้ครับและผู้ออกนำไปก่อนฮะพี่เป๊กกี้ศรีธัญญามอบคะแนนให้แกปีใหม่จ้าแชมป์บอกน้ำฮะคะแนนถัดไปขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของปีใหม่แล้วก็เธอเดินหน้าต่อเป็นแชมป์สมัยที่21ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อพี่นุ่นเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาคุณวุฒิพี่พีเสนอมอบคะแนนปีใหม่ครับผมแชมป์21สมัยจ้าขอดูขอคะแนนกุศลาครับปีใหม่จ้าเป็นไงครับแมตช์นี้ครับตูมันมีความงดงาม
ในคนที่มีต้นทุนในทางเดียวกันนะต่างกันแค่วัยพอเปรียบเทียบกันแล้วนี่จุดอ่อนของพี่นุ่นหนักจริงๆก็คือเรื่องจังหวะที่ครูบอกซึ่งมันเป็นภาพรวมที่เป็นจุดอ่อนเยอะกว่าได้ก็เลยเสียเปรียบเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ครูอยากจะพูดต่อไปนี้ขออนุญาตพูดในนามตัวแทนของทีมงานดวลเพลงชิงทุนพูดเพื่อเติมกำลังใจให้พี่นุ่นพูดเพื่อขอบคุณที่พาตัวเองมาอย่างน้อยก็จะได้เป็นแนวทางให้กับหลายๆคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความลำบากอยู่ได้มีแรงใจว่าขอให้สู้สักอย่างมันยังพอยิ้มได้เสมอพี่เป๊กให้มา 3,000 ครูเติมอีก 12,000 เป็น 15,000 อุ๊ยครูคุณครูต่อไปครับขอบคุณครูครับผมเติมอีก 3,000 นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่บีครับเป็นเท่าไหร่แล้ว18,000 แล้วใช่ไหม18,000ขอด้วยอีก 2,000 ครับเป็น 20,000 ครับผมให้มีใครอยากจะเก่งขึ้นนะมีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะให้แม่ 5,000 ค่ะโอ้ยโอ้เป็นไงพี่นุ่นชื่นใจดีใจค่ะดีใจมากค่ะโอ้ขอบคุณมากนะคะสำหรับแรงใจทุกแรงใจอะไรอะไรแต่ว่าน้ำอาจจะมีไม่เยอะมากเดี๋ยวให้คุณแม่ 1,000 บาทค่ะเย้แล้วเดี๋ยวเราแวะไปลพบุรีเราก็ไปกินลูกชิ้นฟรีกันได้เลยค่ะได้เลยค่ะโอ้โหโอ้โหกินเป็นลิงลงนะฮะเอางี้มั้ยมาถ่ายรูปด้วยกันเลยมาเออเอาตรงนี้เลยตอนนี้เลยมาเฮ้ยไปติดหน้าร้านไปติดหน้าร้านมาเชิญหน้าเนี่ยถนัดมากเลยชอบมา1 2 3เฮ้ยแล้วนี่ฮะโรแลนด์ทิล่ามอบเงินทุนกำลังใจให้อีก 3,000 บาทจ้ามาพบกับทีมงานได้เลยครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับก็ดีใจมากๆนะคะที่มาสู้รายการนี้ค่ะขอขอบคุณโรแลนด์เนทูราค่ะที่มอบเงินรางวัลให้ 3,000 บาทแม่จะสู้ต่อนะคะวันนี้ขอให้เสียได้เงินทุนกลับไปเยอะๆฮะถึงเวลาลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์21สมัยไปเท่าไรดีขอให้เสียได้ไปเยอะๆครับผมขอ 100,000 เลยเสีย 100,000 ดีมันดูดีมันดูดีให้คุณป้าไปนะคะสะสมไว้อีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 490,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 490,000 5,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเรานะฮะน้ำเตยไทดอลมิวสิกค่ะติดตามการเดินทางของแชมป์และนักสู้ทุกคนเวทีที่ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดวลเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว